เหรียญนี้คือหนึ่งในไม่กี่เหรียญที่เป็นเหรียญหลักแสนครับสวัสดีครับผมบุณพัฒน์ศิระเรืองวานิชนะครับนะเจ้าของปาหนันนะครับก็วันนี้นะครับนะจะมาทำคลิปนะครับให้ความรู้นะต่อนะฮะ FC ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญนี้นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับบอกเลยว่านะเป็นเหรียญนะไม่กี่เหรียญหรอกนะที่นะทำออกมานะครับนะหลักแสนนะครับใครมีแบบนี้ต้องบอกเลยนะนะใครมีแบบนี้นะมีแบบที่ผมประกาศรับซื้อนี้คุณสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับนะก็ถ้าเป็นFacebook ก็ Facebook ปาหนันนะครับ LINE นะครับ LINE ของเรานะครับ @ปาหนัน88หรือโทรเข้ามาได้นะครับทาง0540673303ครับสำหรับนะเหรียญนะที่ผมจะให้ทุกท่านได้เห็นนี้นะครับนี่คือเหรียญ50ครับดูนะครับนี่คือเหรียญ50ที่เป็นเนื้อเงินนะครับทำออกมาเมื่อปีพ.ศ.2514ครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญชนิด50บาทครับสร้างจากเนื้อเงินครับแล้วก็นะขนาดจะอยู่ที่ราวๆประมาณ40มิลครับการผลิตนั้นบอกเลยว่านะครับนะเป็นในนะเป็นหนึ่งในไม่กี่เหรียญหรอกที่มีการผลิตนะหลักแสนนะครับซึ่งนะเหรียญรุ่นนี้นะครับนะทำออกมาถึง 200,000 เหรียญกันเลยทีเดียวครับสำหรับน้ำหนักของเหรียญนี้จะอยู่ที่ราวประมาณ25กรัมนะครับเป็นนะเหรียญที่นะครับเนื้อเงินนะครับพูดง่ายๆ25กรัมก็ราวๆประมาณบาทครึ่งนะฮะสำหรับนะเหรียญนี้ทำออกมานะครับเพื่อเป็นวาระพิเศษนะครับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์นะครับแห่งโลกครบ20ปีนะครับซึ่งนะองค์กรเนี้ยนะครับนะในปี2514เนี่ยนะครับนะก็มีอายุราวมัน20ปีนั่นเองครับเหรียญนี้นะครับนะด้านฝั่งนี้จะเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9ครับนะสังเกตดูว่าเหรียญนี้จะมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะจะเป็นนะตราธรรมจักรครับนะด้านขอบนี่จะเป็นเฟืองครับเหรียญในรุ่นนั้นนะครับนะส่วนใหญ่ในปีนั้นเนี่ยนะมักจะไม่มีขอบเฟืองนะถ้าเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็เหมือนมีการนะครับเปลี่ยนนะครับมาทำเป็นขอบเฟืองละนะครับสำหรับนะครับนะสำหรับเหรียญนี้นะครับนะราคาเล่นกันนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเล่นกันราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะถึงแม้ว่าจะมีนะระยะเวลาผ่านมาแล้วนะครับกว่า50ปีนะครับแต่ว่าเหรียญนี้นะครับก็ยังเล่นกันนะครับอยู่ราวๆเพียงแค่หลักพันเท่านั้นเองอย่างเหรียญที่ทุกท่านเห็นนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับราคาเล่นกันสภาพสวยๆระดับนี้ยังไม่เกิน 1,500 บาทครับอย่างใครที่แบบสนใจเนี่ยบางทีลองติดต่อนะจองกับร้านปานันได้นะครับนะยังสามารถหาได้จากนักสะสมนะครับมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยจัดการให้ได้เลยสำหรับใครที่ต้องการสะสมรุ่นนี้นะครับนะส่วนราคาที่รับซื้อนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ตกลงราคากันว่าคุณไหวอยู่เท่าไหร่สภาพเท่าไหร่มีรอยเยอะหรือเปล่าคือมันจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเป็นตัวกำหนดนะราคาเหรียญนี้นะครับสำหรับนะเหรียญนี้นะครับนะทำออกมาครบรอบ20ปีนะแต่นะบางคนยังสับสนอีกรุ่นหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นเหรียญ10เหรียญ10ก็คือทำออกมาในช่วงเวลาครบรอบ30ปีนะซึ่งนะเวลานี้จะแตกต่างกันเลยอันนั้นก็คืออันนี้ปี14นะอันนั้นก็จะอยู่ที่เราประมาณปี24ประมาณนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลแต่ที่คุณเห็นเนี่ยคือเหรียญเนื้อเงินเนื้อเงินแท้ๆเลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อนะครับได้นะครับตามที่อยู่ของผมเลยนะครับก็นะพูดคุยกับแอดมินตกลงราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับร้านปานันของเรานะครับก็เปิดในช่วงเวลานะครับมา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ